ได้เวลาบ่ายโมงตรงครับที่ปลายครับที่ร้านออกจากหานอยู่นานแล้วช่วงนี้เราจะกลับถึงเชียงใหม่ก็ประมาณ3ชั่วโมงก็คนเดิมดีแล้วฮะกูโชคกูดมหน้าเบื่อจริงไม่สามารถแยกจากกันได้เลยครับก็จะเป็นคนที่เป็นสารถีนำพาเราไปตลอด 4-5 วันครับเป็นคนน่ารักมากครับจะเป็นจะตายอยู่ที่เขานี่แหละถ้าเป็นมีเมียนะครับนี่ครับเป็นผัวแล้วครับอุ้ยตายอุ้ยจะเป็นเกย์ครับนี่ฮานารถแล้วก็ตรงไปนะครับก็นี่ดูครับถึงแล้วนะครับถึงแล้วปลาย0 กิโล ขายไม่ได้ครับเป็นแม่ค้าตลาดขายไม่ได้ต้องเป็นขี่ขึ้นไปถึงจะได้ราคาครับเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้ก็ฟังเพลงไปเพราะๆก่อนนะฮะก่อนจะหลับจะนอนเอาให้จบนะครับผมร้องไม่จบหรอกครับผมดำน้ำเก่งอ้าวค่อยนี้แล้วค่อยติดต่อกันไปครับติดตามกันไปนะครับทีหนึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าหลักกิโลตัวนี้ไปถึงไหนก็เห็นขบวนรถข้างหน้าเราก็เป็นลำที่13นะฮะจะมุ่งสู่เชียงใหม่ทีนี้ผมขอดูหลักกิโลทีว่าสักเท่าไหร่ครับเป็นถึงครัวริมทางก่อนก็มีข้างหน้ามีรถตัดหน้าฮะก็เป็นใครมาครับลำบากก็มีรถเดียวเลยเดี๋ยวรถตัดหน้าก็เชียงใหม่อีก128กิโลแป้งมาลาย91กิโล128กิโลก็ประมาณ3ชั่วโมงถ้าวิ่งธรรมดานะถ้าเป็นวัยรุ่นวิ่งชั่วโมงเดียวครับนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวตามมาแล้วกันเชียงใหม่หนักกว่าทางที่ไปๆครับเนื่องจากว่าก็จะมีโค้งยาวหลายยันไปเลยจะก็จะมีโค้งขึ้นเชียงใหม่114กิโลนี่ครับก็จะมีโค้งมีโค้งสั้นๆนะแต่ว่ามันก็จะลำบากกว่าที่เราไปปลายไปแม่ฮ่องสอนเพราะว่าเดี๋ยวโค้งอ่ะนะเนี่ยก็ตะลุตามดีทางขวาอ้วกไม่อ้วกไม่ใช่ปลายครับซ้ายก็อ้วกแต่ว่าถ้าตรงไหนที่มีสวนสามใบก็บอกนะครับจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีอากาศหนาวนะนี่เราก็เห็นต้นสามใบแล้วต้นสามใบขึ้นก็เหมือนถึงว่าที่เราไปนั่นอยู่ยอดเขาที่อยู่ยอดเขาเห็นไหมครับมันมีสวนสามใบแต่ตรงไหนถ้าไม่มีสวนสามใบก็ถือว่าไม่หนาวเท่าไหร่นะครับจะเจอไปแล้วชมวิวฮะชมวิวในสถานที่หนึ่งคือห้วยน้ำดังแต่ว่าไม่ได้ถ่ายมามันข้างหลังมันผ่านไปแล้วพอไปทันนะว่าคุยกับคุณโชคอยู่ครับนะก็เลยไปผ่านก็จะเป็นหินแล้วก็เหมือนเนี่ยหินดำๆแล้วก็หน้าผาก็แกจะมีสนสามใบนี่ครับเมืองหนาวสนสามใบที่ไหนก็จะมีวิวสวยๆก็มีนักท่องเที่ยวรถผ่านมาก็สวยๆสามใบนะครับเห็นไหมต้นสนสามใบก็ขึ้นน้ำแซมแซมแซมว่าที่นี่อากาศเย็นทีเดียวจะค่อยเจอกันใหม่ครับเจอบ้านคนแล้วครับมีร้านอาหารอิสลามตรงนี้เขาเรียกอะไรโน่เดี๋ยวพาเดินอยู่ไปกันไปบ้านช้างข้าวซอยเจ๊ซิงอะไรนะอ๋อวัดแม่แซะอำเภอแม่แตงอำเภอแม่แตงก็จะมีร้านขายอาหารนี่นะผ่านแม่แตงเหลือสักกี่กิโลก็เหมือนกับโค้งเหมือนเดิมอุ้ยมีแท็กซี่ผ่านด้วยได้เจอกันใหม่ฮะเล่นเอาหัวใจชายสั่นห่วงมาลัยจะของคอยผูกพันเนี่ยเหลือเพลงมันครับเราเองฟังละเพลินเนี่ยนึกเนื้อไปด้วยอันนี้ของเชียงใหม่ปลายเชียงใหม่ผมนึกว่าเป็นสะพานโค้งที่ไหนได้ครับเป็นถนนก้นหอยหนักกว่าทางปลายครับไม่หนักกว่าทางที่แม่แจ่มแม่ฮ่องสอนเนี่ยโอ้เนี่ยใครไปชำนาญก็แย่เหมือนกันหลุดโค้งได้
เด็กใหม่ๆก็ไปร้องขับทางนี้ก็ลำบากเหมือนกันมีกระสอบทรายกันน้ำท่วมที่ประกวดครับสีสันแห่งเมืองปลาย360องศาปลายโปโต้คอนเทสต์ตอนนี้เรามาพักรถที่โอเคบาชห้วยน้ำดัง22กิโลเมตรด้านแม่ยะ20กิโลปลาย53กิโลเมตรเป็นคือทางเชียงใหม่ตากเรามาอยู่ล้มที่กิโลเมตรที่78นะถ้ำรอด94กิโลเมตรซึ่งเราผ่านมาแล้วบางมะพร้าว97กิโลเมตรถ้ำมีแมนถ้ำผีแมน98กิโลเมตรแล้วก็ผ่านด่านแม่และนา106กิโลเมตรเดี๋ยวนี้เราขอเข้าห้องน้ำก่อนนะครับทีนี้โอเคบาทนี่เดินทางนี้จากโอเคบาทจากที่นี่ถึง762กิโลเซลโอเคบาทไปปลายก็53กิโลเซลใหม่78กิโลนะฮะจริงห้องน้ำของผู้ชายก็ข้างทางก็ได้เจบาทก็มีชื่อเรื่องสตรอเบอรี่สาวสวยขายแล้วกันเนี่ยขายสาวสวยก็มีลูกค้าเยอะแยะไม่ได้ราคาที่นี่ขายราคาหน้าสวนเลยนะคะท่าเรือคุณเกียรติศักดิ์สตรอเบอรี่อบแห้งอร่อยมีกล้วยนะครับกล้วยในขบวนนี้คือสตรอเบอรี่อบแห้งนะครับเยี่ยมเจลลี่อร่อยป่ะโอ้โหโชลายอร่อยในช่วงนี้ก็มีสาวท่าเรือก็ชมซื้อฮะที่พวกเชอร์รี่ที่โอเคบาทสมัยของแม่แตนเนี่ยอร่อยเลยโลเท่าไหร่เนี่ยโลกี่บาทเนี่ยอันนี้โล270บาท270หรือว่าโล300เอก60ขีด4ขีดฮะคนท่าเรือซื้อมีกล่องมาอันนี้วันที่คนท่าเรือครับเจมต้องมือ2ได้ไปท่าน2โอเคครับตอนนี้ก็คงจะต้องไปจ่ายตรงนี้ก่อนก็มีชาวต่างประเทศก็มาท่องเที่ยวกันแม่สอนขุนโยม277นะฮะมีชาวไทยมาป่าปลายมาเที่ยวป่าปลายครับมีชาวต่างประเทศก็มาเที่ยวกันเยอะแยะมีรูปหล่อไปแล้วนะกางเกงขาดซะแล้วครับเพื่อนชาวโอ้แล้วจุดเชียงใหม่นะครับ32กิโลกลมทางลาบบ้านลำเปิงบ้านลำเปิงเชียงใหม่พื้นที่ลาบครับเพอแป้ริมรถติดยาวเหยียดนู้นสุดนู้นนะครับสายทหารข้างทหารลาบที่7มาที่ถึงโรงแรมเซ็นทรัลพาราโดตะบันเชียงใหม่นะก็โดยมีหัวหน้าครับคุณสิริชัยได้มาถึงล่วงหน้าก่อนแล้ววันนี้เราเข้าห้องเบอร์เลยนะครับ6107ครับ6107ฮะเราพักห้อง6107รู้สึกตรงนี้เย้ายวนเหลือเกินครับลาตีชุดสงสัยแต่ชาวชงเสร็จอุ้ยลาตีนี้ยาวนานลาตียาวเราพักที่6017ฮะ6017ชั้น6